เวลาชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ในลักษณะความเป็นจริงการว่ายน้ำของเรามีการเคลื่อนที่ตลอดนะครับมันมีว่ายใส่เสื้อหูฟังมันก็จะไม่ได้แช่น้ำตลอดเวลานะครับตรงนี้ก็หายห่วงนะครับเรื่องของการดำน้ำต้องแยกระหว่างคำว่าว่ายน้ำกับดำน้ำบางทีลูกค้าเข้าใจผิดบอกว่านี่กันน้ำก็ใส่แว่นน้ำเลยก็ว่ายน้ำเขาแหละตัวตุ้มดำเลยนะความหนาแน่นหรือแรงกดของน้ำไม่เหมือนกันทำให้เสียได้เลยนะต้องแยกเขาดีระวังเขาเฮ้ยที่ผมบอกลูกค้านะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเช่นเดียวกันครับใช้งานได้สูงสุดถึง8ชั่วโมงครับเริ่มจากรุ่นเก่านะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่จริงๆนะครับใหม่ถึงขนาดที่ว่าบนหน้าเว็บไซต์ยังไม่มีข้อมูลผมข้อมูลอันนี้ก็เป็นทางทีมเทรนเนอร์ได้ทดลองได้ลองใช้นะครับแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับราคาครับราคาครับตัว X Trainer 5,490 บาทค่ะถ้าตัว Aeropex อยู่ที่ 5,990 บาท Aeropex อันนี้ส่งเข้าไปขายแล้วถ้าเดี๋ยวก่อนนะครับ X Trainer นะครับไอที่บอกว่าใส่เพลงได้นะครับที่ผมบอกที่พี่ฟิวบอกว่ามันรองรับไฟเพลงระดับความเสียดสูงนะพวกลอสเลสต่างๆเนี่ยครับปกติแล้วเนี่ยเครื่องเล่นลอสเลสเนี่ยราคาประมาณ 6,000 กว่าบาทแล้วนะเฉพาะเครื่องเล่นอย่างเดียวนะครับ 4,000 ขึ้นเลยแต่ที่รองรับไฟลอสเลสนะครับไฟขนาดใหญ่ซึ่งผมได้ใส่